่วงพบหมอวันนี้เราก็ยังอยู่กับภัยใกล้ตัวคุณสาวๆอีกเช่นเคยอย่างโรคมะเร็งเต้านมโดยในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับโรคมะเร็งเต้านมกันไปแบบพอดูแลระมัดระวังตนเองกันในเบื้องต้นได้แล้วแต่ในสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการรักษาในโรคนี้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพันตำรวจโทวรเทพกิตทวีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกันค่ะการรักษามะเร็งเต้านมนะครับการรักษามะเร็งเต้านมนะปัจจุบันสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะครับโดยมีข้อแม้คือ 1. คนไข้ต้องให้ความร่วมมือในการรักษานะครับ 2. คือต้องเป็นการตรวจพบในระยะเริ่มแรกเท่านั้นคำว่าระยะเริ่มแรกหมายถึงมะเร็งเต้านมระยะ0ระยะ1ระยะ2ระยะ3นะฮะไม่ใช่ระยะที่4นะฮะระยะที่4หมายถึงระยะแพร่กระจายก็คือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นแล้วนะถ้าเป็นระยะนี้เราก็คงบอกว่ามันรักษาไม่ได้นะครับแต่เราสามารถยืดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นระยะ4แล้วคนไข้คนนี้ต้องตายสถานเดียวไม่ใช่นะฮะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างดีนะฮะดังนั้นสามารถที่จะถึงแม้จะเป็นระยะ4ก็ตามสามารถที่จะยืดอายุของคนไข้ไปได้ค่อนข้างนานนะฮะดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเจอมะเร็งแล้วเราจะต้องกลัวแล้วก็ไม่มาหาหมอเลยไม่ใช่นะฮะทีนี้ถ้าคนไข้มาเดินมาหาหมอละหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น0ถึงระยะ3นะฮะตัวนี้สามารถรักษาได้การรักษามะเร็งเต้านมนะปัจจุบันเราเป็นการแพทย์ผสมผสานนะคะเพื่อลดการใช้การรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปนะครับประกอบด้วย1คือการผ่าตัดนะคะ2คือการให้ยาเคมีบำบัด3คือการฉายแสงนะคะ4คือการให้ยาฮอร์โมนนะครับแล้วก็5คือการให้ยาการรักษาแบบมุ่งเป้านะครับแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือการภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะซึ่งเราจะใช้ทั้งหมดหรือไม่ขึ้นกับว่าการรักษาของแต่ละบุคคลมะเร็งแต่ละตัวก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปนะครับณวันนี้เราคงพูดถึงหลักๆเลยคือเรื่องแง่ของการผ่าตัดนะครับเนาะการผ่าตัดณปัจจุบันเราคำถามคือเอ้ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจำเป็นต้องตัดนมทิ้งหรือเปล่านะคะเราคำตอบนะคำตอบเนี้ยเราบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะครับเนาะอันที่1การรักษามะเร็งเต้านมนะคะ1ประกอบด้วยการเอาก้อนที่เต้านมนั้นออกไปโดยที่การเอาก้อนออกไม่ได้หมายความว่าต้องตัดนมเสมอไปนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งเต้านมต้องตัดนมทิ้งนะครับคำตอบนี้นะปัจจุบันไม่ใช่แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมาคุยกับแพทย์ก่อนเสมอว่าของคนคนนี้สามารถเก็บเต้านมไว้ได้หรือไม่หากเก็บได้ก็เลือกที่จะเก็บนะครับโดยที่การเก็บเต้านมสามารถที่จะรักษาให้หายได้เทียบเท่าการตัดเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมากังวลว่าเอ้ยเป็นมะเร็งแล้วจะต้องถูกตัดนมทิ้งนะฉันไม่มาหาหมอหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องถูกตัดนมทิ้งนะคะซึ่งตรงนี้คำตอบนี้คือเป็นคำตอบที่ผิดนะคะมาคุยกันก่อนได้ว่าเราจะรักษาอย่างไรในส่วนของมะเร็งในส่วนของการผ่าตัดนะคะหรือแม้แต่หากจำเป็นต้องตัดเต้านมทิ้งนะคะเราสามารถที่จะเสริมเต้านมกลับให้คนไข้ได้ในการผ่าตัดนั้นๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกันเป็นคนๆไปนะคะว่าคนๆนี้สามารถทำได้หรือไม่หากทำไม่ได้ให้ไปรักษาอย่างอื่นให้ครบก่อนแล้วก็เราค่อยมาคุยกันอีกทีเรื่องเสริมหน้าอกต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการรักษาของมะเร็งเนี่ยอันที่หนึ่งคือมะเร็งต้องหายจากตัวของคนไข้ไปนะคะแต่อีกอันที่สำคัญกว่าก็คือภาพลักษณ์ของคนไข้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หมอผ่าตัดณปัจจุบันเราจะคุยกับคนไข้เรื่องนี้เป็นหลักนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเดินเข้ามาแล้วก็ตัดนมทิ้งเสมอไปไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนยังต้องการมีหน้าอกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวหมอว่าเดินเข้ามาแล้วจะต้องตัดหน้าอกทิ้งนะครับหลังจากผ่าตัดก้อนไปแล้วนะครับออกไปเราก็จะมาประเมินว่าคนคนนี้สรุปว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะไหนนะฮะการรักษาในรูปแบบต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะฮะเคมีบำบัดจำเป็นต้องให้หรือไม่นะครับณปัจจุบันเราจะพบว่าการให้ยาเคมีบำบัดในมะเร็งเต้านมเนี่ยพัฒนาขึ้นไปค่อนข้างมากดังนั้นผลข้างเคียงต่างๆค่อนข้างน้อยกว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับในอดีตนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยกว่าดังนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องตกใจว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องให้เคมีบำบัดเสมอไปไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงสรุปเหมือนเดิมก็คือแนะนำให้เข้ามาคุยก่อนนะครับในส่วนของสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมนะฮะณปัจจุบันยังพบว่าไม่ทราบสาเหตุเป็นหลักนะครับโดยที่เราจะพบว่าจากข้อมูลเราพบว่ามีกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดจากพันธุกรรมนะฮะแต่กลุ่มนี้พบได้ค่อนข้างน้อยมากคือน้อยกว่า 10% นะฮะของประชากรที่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งหมดนะครับ
ดังนั้นในส่วนของในแง่ของพันธุกรรมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องกังวลเสมอไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าประวัติครอบครัวมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมมากตั้งแต่1คนขึ้นไปพิจารณาว่าคนคนนั้นควรที่จะมีการพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อมีการตรวจนะครับหรือแม้แต่การตรวจสารพันธุกรรมในตัวนะฮะณปัจจุบันโรงพยาบาลตำรวจสามารถตรวจให้คนไข้ได้นะครับก็คือการเจาะเลือดแล้วก็สามารถที่จะนำส่งเพื่อตรวจว่าคนคนนี้มียีนพันธุกรรมมีสารพันธุกรรมของมะเร็งใดๆซึ่งอยู่ในตัวคนไข้หรือไม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คนไข้ประกอบการตัดสินใจว่าเราจะดูแลตัวเองมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับข้อดีและข้อเสียของการผ่าตัดเก็บเต้าการผ่าตัดเก็บเต้านมแล้วก็การเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเต้านมนะครับข้อดีข้อที่1นะฮะก็คือการผ่าตัดเก็บเต้านมเนี่ยข้อดีก็คือมีสามารถมีเต้านมอยู่ได้นะฮะข้อดีอันนึงก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กนะฮะคนไข้พักฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะฮะนอนโรงพยาบาลค่อนข้างน้อยนะฮะเก็บตัวน้อยกว่านะครับข้อเสียก็คือคนไข้จำเป็นจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยภายหลังจากที่เราเก็บเต้านมไว้นะครับในขณะที่การตัดเต้านมออกข้อดีก็คือสบายใจคนไข้เพราะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเชื่อว่าการตัดเต้านมออกจะหายมากกว่านะฮะอันนั้นคือข้อดีแต่ข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือเป็นการผ่าตัดใหญ่กว่าแผลผ่าตัดใหญ่กว่าการพักฟื้นมากกว่านะฮะนอนโรงพยาบาลนานกว่านะฮะที่สำคัญคือเจ็บแผลมากกว่าแล้วก็ไม่มีเต้านมเหลือนะฮะหลังผ่าตัดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็คือคนไข้ก็จะมักจะเลือกที่จะไม่ค่อยตัดนมกันนะฮะถ้าเกิดได้พบแพทย์ที่สามารถที่จะเก็บเต้านมให้ได้นะฮะแต่หลายคนก็มีคำถามว่าเอ้ยแล้วมันหายไหมนะคะคำตอบคือเทียบเท่ากันนะครับในแง่ของโอกาสการกลับเป็นซ้ำนะครับหากใครที่โรคจะกลับขึ้นมาใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะเลือกการผ่าตัดแบบใดก็ตามมันก็จะกลับขึ้นมาได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าหายต่างกันไหมคำตอบคือหายไม่ต่างกันหายเหมือนกันนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะอัดแน่นไปด้วยอาหารที่ต้องบอกว่ารสชาติแซ่บมากค่ะแล้วก็ยังให้เรื่องของสุขภาพที่ดีด้วยใช่ค่ะอีกทั้งถ้าออกกำลังกายก็นำไปใช้ได้ในทุกสัปดาห์นะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกส่วนของร่างกายออกกำลังกายตามเราแล้วแข็งแรงอย่างแน่นอนและนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้สารพันความรู้จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในโรคต่างๆกันด้วยค่ะใช่ค่ะและคุณผู้ชมนะคะถ้าหากต้องการที่จะชมย้อนหลังสามารถ Subscribe ได้นะคะที่ YouTube Channel นะคะของ Holistic TV ของเราค่ะอีกทางนะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมนะคะความน่าสนใจในรายการ Healthy Corp ของเราได้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นทางช่อง Holistic TV แห่งนี้สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วใช่แล้วทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ